ในที่สุดเราก็ทำเผ่า V4 ได้สำเร็จกว่าจะมาถึงตอนนี้นะครับพี่ก็ต้องเปิดประตูทำเผ่ากัน3คนเผ่าไซบอร์กพี่นะครับก็ต้องหลบขี่ปนาวุธหลบระเบิดให้ได้จากนั้นนะครับดวงวิญญาณก็จะนำพาเราขึ้นไปสู่วิหารในการใส่ฟันเฟืองเพื่ออัปเกรดขั้นเผ่าที่พี่อัพมาตอนนี้นะครับก็มาหลายขั้นแล้วนะความสามารถก็จะต่างกันไปเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกดไลค์กดติดตามเลย